โอเคค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกม Stray Soul Stolen Memories เกมนี้เป็นเกมพาร์ท2นะคะเป็นภาค2แต่ว่าจะถามว่าทำไมไม่เอาภาค1มาเล่นก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกันพอดีไปเจอเกมนี้อยู่ใน Google App แล้วก็ลองเล่นในโหมดเวอร์ชันฟรีปรากฏว่าเล่นไปเล่นมาแม่งสนุกว่ะก็เลยซื้อเลยพอซื้อแล้วเราก็เล่นไปแล้วเรารู้สึกว่าสนุกดีเราเอามาแคสดีกว่าStay Soul เนี่ยเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างน่าลึกลับน่าค้นหาแล้วเราต้องค่อยๆไขคดีค่อยๆคลี่คลายให้รู้ว่าจุดประสงค์ของเกมมันคืออะไรพูดแล้วงงยิ่งพูดยิ่งงงโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูเกมเลยเริ่มต้นนะคะโอเควันนี้วันเกิดของจูรี่เรากำลังจะฉลองแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันในครั้งแรกหลังจากพ่อของเขาได้หายตัวไปก็แม่ของจูรี่ก็คือถามว่าจูรี่อยากได้อะไรจูรี่บอกว่าอยากให้พ่อกลับมาเหมือนเดิมเกิดอะไรขึ้นฉันต้องการจูลี่สิ่งอันตรายกำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็มีรูปโรงแรมนิดนึงแล้วจูลี่เนี่ยบอกว่าฉันรู้จักที่นี่นะหนูรู้จักที่นี่หนูเห็นบ่อยในความฝันไปหาพ่อกันเถอะโอเคเขาทั้งสองคนก็ขับรถไปหาพ่อระหว่างทางเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยสงสัยฉันคิดไปเองนะเนี่ยแม่นี่ไงโรงแรมที่พ่ออยู่ที่เห็นในทีวีเลยโรงแรมเนี้ยเอาล่ะพอเรามาถึงโรงแรมปุ๊บเขาก็จะให้เราเลือกโหมดว่าโหมดแบบเล่นแบบเก่งแล้วกับแบบเพิ่งเริ่มเล่นอะไรประมาณนี้เราจะเลือกแบบธรรมดาไปก่อนหนูเคยเห็นโรงแรมนี้ในความฝันมันน่ากลัวมากเลยอย่ากลัวนะที่รักอยู่ในรถนะรออยู่ในรถเดี๋ยวแม่จะไปหาพ่อเองโอเคโอเคโอเคค่ะหนูจะไปฟังวิทยุอันนี้ก็จะเป็นการสอนเริ่มเล่นเกมในตอนแรกบอกว่าให้เข้ามาที่ตรงนี้ก่อนเข้ามาปุ๊บก็ต้องกดกิ่งเรียกพนักงานเอ๊ะเรียกพนักงานทำไมได้หนังสือมีแสงกระพริบกระพริบตรงนี้เขาต้องการให้หาไม้ขีดไฟเพื่อที่จะจุดไฟอันนี้ก็เก็บไปหนังสือสามารถมองใกล้ๆได้ไบรอันนี่ก็คือสามีของเราเขาเคยอยู่ห้องที่6ทีนี้ไบรอันเนี่ยมาพักตอนพฤษภา13พฤษภา2012นะคะรูมห้องที่6นะคะลูกค้ามาถึงตอนเที่ยงคืนกับรถจิ๊ปสีแดงแล้วก็ถือกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เป็นกระเป๋าอะไรสักอย่างใบใหญ่แล้วก็กล้องด้วยกล้องวิดีโอลูกค้านี้ดูท่าทางกังวลแล้วก็บอกว่าไม่ต้องการให้ใครเข้ามารบกวนโอเคเดี๋ยวเราจะหยิบกุญแจไปอ้าวหยิบไม่ได้ให้ใครเอาไปฮัลโหลก็บอกว่าเราก็กดกิ่งอีกครั้งแต่ว่าไม่มีใครได้ยินแล้วเมื่อกี้ใครอ่ะ I got scaredI heard strange voices and the doors locked from the inside when I stepped out of the car. ลูกก็บอกว่าน่ากลัวมากเลยได้ยินเสียงจากที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็ประตูรถล็อกจากภายในโอเค Maybe it was just ไม่เป็นไรนะสงสัยจะเป็นเพราะลมคนทำให้ประตูล็อกโอเคเดี๋ยวแม่จะพยายามเปิดประตูรถให้
ถ้าเกิดเราเกิดเล่นไปแล้วแบบไม่รู้จะทำยังไงจะไปไหนเราสามารถกด hint ตรงนี้ได้มันจะเป็นการบอกว่าเราควรจะทำอะไรในกรณีที่เราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรโอเคให้ใช้ paper clip นะคะเปิดเป็นกุญแจหลังจากนั้นเราก็เข้ารถได้แล้วกดเตรไม่มีอะไรเลยฟังวิทยุทีนี้เขาบอกว่าให้กดหรือลากจนกว่าจะเจอกล่องไม้ขีดไฟกล่องไม้ขีดไฟเงินจะเอาเงินเอาเก็บไม่ได้ไหนกล่องไม้ขีดไฟเจอแล้วโอเคอันนี้อะไรก็ไม่รู้หลังจากเราได้กล่องไม้ขีดไฟเราก็รู้แล้วว่าเราจะไปทำอะไรเดี๋ยวนะสมุดนี้คืออ๋อสมุดนี้จะเป็นการเล่าเรื่องราวว่าเราทำอะไรไปแล้วบ้างตอนนี้เราถึงที่โรงแรมแล้วแล้วก็ไบรอันมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเข้ามาเช็คอินที่นี่ในห้องที่6หมายเลข6โอเคเราก็จุดไฟฟึบไม่มีอะไรเลยอ่ะอันนี้คือสวิตช์สำหรับเปิดประตูของโรงแรมแต่ว่าเราเอื้อมไปไม่ถึงกดไปก็ไม่มีใครได้ยินเอ้าหุ่นว้ามีไงกุญแจขอนะแล้วเมื่อกี้ตรงนี้มีอะไรกระพริบโอเคเราจะต้องแบบกดให้หมดเพราะว่าเผื่อเราลืมอะไรสักอย่างหนึ่งเราอาจจะเล่นเกมต่อไม่ได้ถ้าเกิดเราพลาดของบางอย่างเราเอามาทำอะไรเนี่ยถามลูกบอกว่าเราจะต้องเข้าไปในประตูนั้นนะแล้วก็ตามหาพ่อนี่ก็ไม่ได้ประตูก็เข้าไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้เปิดสวิตช์อะฮัลโหลมีใครอยู่ในนั้นเหมือนมีคนแบบฮัลโหลไฮเซไฮมาอะกดไม่ได้สงสัยใช้อันนี้ฟึ๊บอ๋อใช้อันนี้นัดว้ายใครมาผูกคอแถวนี้เนี่ยเชือกนี้น่าจะเอาไปพาดกับตรงนี้นั่นไงโอเคนี่ไงเราเข้าไปในโรงแรมได้แล้วนะคะ Mommy Daddy is somewhere nearby I can feel him Let's find him โอเคก็ลูกสาวก็บอกว่าแม่คะเนี่ยพ่ออยู่แถวๆนี้แหละหนูรู้สึกได้ไปหาพ่อกันเถอะป่ะนี่ไงห้องพักจะอยู่ข้างบนแต่ว่าก่อนที่จะออกจากหน้านี้เราจะต้องดูก่อนว่าอ้าวต้องขึ้นมาข้างบนหนีเราข้ามไปไม่ได้เราต้องใช้อะไรเชื่อมเป็นสะพานข้ามไปโอเคกลับมาหาลูกก่อนอันนี้อะไรมีเสียงปิ๊งปิ๊งไม้เราได้บันไดมาบันไดนี้น่าจะพาเราไปที่ข้ามไปได้โอเคเราใช้บันไดข้ามนะคะนี่ไงนี่คือห้องหมายเลข6ที่เราจะเข้าไปแต่ว่าเดี๋ยวเราขอสำรวจอะไรบางอย่างก่อนไม้บรรทัดเก็บได้welcome to ยินดีต้อนรับสู่โรงแรมของเรานะคะเก็บความกังวลและความยุ่งยากออกจากชีวิตและกระโดดเข้าสู่โลกของการผจญภัยของโลกเมจิกเชียนคือสิ่งมหัศจรรย์แล้วนี่อะไรทำไมต้องคาดไว้ตรงคอตรงนี้กดได้โอ้โหมหัศจรรย์มากรู้สึกว่าเข้ามาแล้วจะยุ่งยากกว่าเดิมกังวลกว่าเดิมอีก
ตาหมีมีเข็มกระดุมกระดุมเอาออกไม่ได้โอเคเราใช้กุญแจไขเข้าไปในห้องนี้นะยังไงฟึบฟึบเข้าไปในห้องแล้วพ่อจะอยู่ไหมเนี่ยอยู่มันต้องหลายปีแล้วมีใครอยู่ไหม Anybody here? Yep. There's Brian's video camera. อ๋อนั่นกล้องของ Brian นี่ Some video is still on. บางทีมันอาจจะยังเปิดอยู่ตุ๊กตาเฮ้ยเปิดประตูอ่ะมือใคร Honey, what are you...ที่รักทำอะไรอยู่จูลี่จูลี่จูลี่อะประตูกลายเป็นกระดาษแล้วก็ลูกบิดหายไปไปจูลี่มีคนลักพาตัวลูกสาวของเธอไปใช่สามีของเธอหรือเปล่าน่ะให้โรสสวัสดีโรสฉันรู้ว่าเธอต้องมาที่นี่ไม่ช้าก็เร็วครอบครัวของเธอหายตัวไปใช่ไหมฉันจะช่วยหานะแต่ก่อนอื่นนะก่อนที่ฉันจะพาเธอไปหาเขาเธอต้องการตาทั้งสองข้างก่อนช่วยหาตาข้างที่สองของฉันเร็วๆหน่อยนะโรสโอเคตาของเธอทำจากกระดุมเมื่อกี้เราเห็นกระดุมอยู่กับหมีเราไปเอากระดุมก่อนเราเอากระดุมออกไม่ได้ต้องหาอะไรมาตัดมีอะไรปิ๊ง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 อยู่ตรงนี้มือใครเนี่ยเราต้องการใช้วิดีโอตรงนี้มีอะไรปิงปิงอีกปิงปิงเก้าอี้เลื่อนเก้าอี้เลื่อนมาตรงนี้ทำไมอะโอเคเราต้องใช้ของนะคะนี่ไงใช้ไม่ได้ ใช้ไม้บรรทัดเราก็ได้วิดีโอเทปมาแล้วเอื้อมไม่ถึงอีกใช้ไม้เขี่ยเราได้วิดีโอแล้วนี่ไงวิดีโอใส่เข้าไปเลยนี่สามีเขาเอง Hi, Rose. สวัสดีโรสถ้าเธอดูวิดีโอนี้แสดงว่ามันสำเร็จแล้วเธอไม่ควรมาที่นี่มันช้าเกินไปแล้วฟังนะที่รักมีบางสิ่งเกิดขึ้นตอนสมัยฉันยังเด็กที่บนโต๊ะแต่ไม่ทันนะที่บนโต๊ะมีของอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขาก็ให้กุญแจมาโอเคเราก็เก็บกุญแจบนโต๊ะเหรอโต๊ะเอ๊ะนี่มันลูกบิดนี่เราจะต้องระบายสีลงที่ลูกบิดอันนี้มีกล่องเอ๊ะมีอะไรอันนี้มีดโอเคเราจะกลับมามีความสุขอีกครั้งจูรี่และไบรอันฉันจะไปตามหาพวกคุณโรสพูดนะคะกล่องนี้คือกล่องอะไรมันเป็นกล่องของขวัญวันเกิดที่ไบรอันทำให้จูลี่ซึ่งเขาจะให้จูลี่ในวันเกิดของเธอมันคือบ้านตุ๊กตาโอ้มีเหมือนกับคนที่ตัดหน้ารถเมื่อกี้เลยอ่ะแบบมีปีกด้วยนี่ใครอ่ะไม่รู้อะโอเคก็เมื่อกี้เราได้มีดโกนมาเราจะต้องมาใช้
ตัดกระดุมแน่นอนโอเคเราเอาตาไปใส่ให้กับตัวนี้ก่อนฟลุ๊กเข็มโอเค Thank you. ขอบคุณนะ I see Julie traveling by train to the city. ฉันเห็นจูลี่ไปกับรถไฟของเมืองเธอกำลังตกในอันตรายถ้าเธอไปถึงที่นั่นโรสก่อนที่เราจะไปคุณต้องเก็บดาวนี้ไว้แล้วก็เปิดกล่องที่ไบรอันทิ้งไว้บนเตียงโอเค thank you อ่ะเราจะต้องเปิดกล่องนี้ก่อนใส่ตรงนี้แน่เลยอ่ะฮะนี่ก็คือเป็นมินิเกมเข้ามาเราจะต้องเอาลูกเนี่ยไว้ในนี้ให้มันตกลงมาเดี๋ยวก่อนนะแล้วเราจะทำยังไงตกมาแล้วตกมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคก็โอเคมีก็งานมาเป็นตุ๊กตาเฮาส์นะคะเอ๊ะนี่ไงหุ่นที่เราได้มาจากกล่องก็เป็นหุ่นของเด็กคนหนึ่งกำลังเล่นเครื่องบินอยู่ในบ้านแล้วก็วิ่งออกมานี่คือสามีของคุณตอนที่เขาอายุ12ขวบกำลังเล่นคนเดียวที่โรงเรียนนี่คือโรงเรียนนะคะแล้วเราก็เจอสีด้วยโอเคเรารู้แล้วว่าเราจะเอาสีไปทำอะไรเอาสีมาระบายเดี๋ยวดูนี่ก่อนนะประตูขอบสีน้ำเงินตรงนี้สีแดงโอเคสีใส่ตรงนี้แล้วไงต่อประตูขอบสีน้ำเงินสีแดงตรงประตูอันนี้ก็ต้องเป็นลูกปิดเรียบร้อยเราก็ได้มาดีมากหลังจากนั้นเราก็เอากระดาษนี้ไปแปะที่ประตูดูสิจะเกิดอะไรขึ้นประตูจากประตูกระดาษก็กลับมาเป็นประตูไม้เหมือนเดิมมีคนเปิดให้ด้วยพอเราเข้าประตูนี้ไปปุ๊บคือตัวอะไรเนี่ยคนหรือผีหรือนก Welcome. ยินดีต้อนรับ We rarely have guests. กับแขกของเรา They never leave. แต่เมื่อเราทำเราไม่เคยกลับไปเลยจะแปลไม่เก่งนะคะขอโทษทีเอ๊ะเราเข้าประตูมาแล้วทำไมมาโผล่ที่รางรถไฟโอเคก็ตอนนี้เรามาถึงที่อีกโลกนึงนะคะลูกสาวของเราอยู่ที่นี่แล้วเขาบอกว่าเห็นข้างหน้าไหมนั่นแหละคือที่ที่เธอไปรีบไปเถอะเราจะต้องไปตามหาเธอให้เร็วที่สุดโอเคก็พอเราเข้ามานี้ก็เราจะต้องตามหาลูกสาวเราต่อนะคะยังไงก็เดี๋ยวเราจะมาดูต่อไปพาร์ทหน้าว่าเราจะตามหาลูกสาวของเรายังไงจูลี่แล้วก็สามีของเรากลับคืนมาโอเคถ้าเกิดชอบยังไงก็ติดตามต่อไปพาร์ทที่2นะคะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะบ๊ายบายเจอกันพาร์ทหน้า